จากรูปแท่ง AB มีความเร็วเชิงมุมที่6เรเดียนต่อวินาทีมุมในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับโจทย์ต้องการทราบคือจงหาความเร็วเชิงมุมของข้อ A ครับแท่ง AB และข้อ B แท่ง DE ครับเริ่มวิธีทำเลยครับจากโจทย์กำหนดคือ6เรเดียนต่อวินาทีนะครับเราก็แทนค่าลงไปคือค่าของโอเมก้า A B เท่ากับ6เรเดียนต่อวินาทีในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับและค่าของโอเมก้า B B เท่ากับโอเมก้า B B K และโอเมก้า D E เท่ากับโอเมก้า D E K โดยเรากำหนดให้ค่าของ k เป็นเวกเตอร์1หน่วยนะครับในทิศทางพุ่งออกเราก็มาหาความเร็วนะครับ v d เท่ากับ v b บวก v d ต่อ b โดยที่สูตรโอเมก้าของ D E K คูณด้วย R D เท่ากับวงเล็บครับโอเมก้าของ A B K คูณ R B นะวงเล็บครับแล้วก็บวกด้วยวงเล็บโอเมก้าของ b d k คูณ r d ส่วน b ต่อไปครับเป็นการแทนค่าของเวกเตอร์ i k k ลงไปคูณกับเวกเตอร์ j ครับขั้นตอนต่อมาก็หาค่าจากเมื่อกี้ครับได้ดังนี้ครับต่อไปก็เทียบสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ ij ได้0เท่ากับ1005บวก250เท่ากับ d และของ j นะครับคือลบ100โอเมก้า d e เท่ากับลบ100ดับบิล b d จากการแก้สมการแล้วครับโอเมก้า b d เท่ากับลบ6 r เรเดียนต่อวินาทีโอเคและค่าของโอเมก้าD E เท่ากับ6เรเดียน R A D S ต่อวินาทีเราจะเห็นได้ว่าค่าติดลบนี้คือเป็นทิศทางสวนจากโจทย์นะครับโจทย์ที่ว่าให้ตามเป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับทิศทางได้ลบก็คือเป็นทิศทางของการทวนเข็มนะครับคำตอบก็คือทิศทางทวนเข็มนะครับแล้วก็อีกท่อนนะครับของ D E เท่ากับ6เรเดียนต่อว
วินาทีนะครับในทิศทางทวนเช่นกันครับจากตัวอย่างนี้ก็ได้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับฟังแล้วกันครับ